มาแล้วเออล้างมือมาเรียบร้อยหอมลุยค่ะหอมลุยค่ะเมื่อกี้นะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่าเมนูโซดาตะกรุดมีทั้งหมดหกชนิดหกชนิดมีอะไรบ้างคะก็จะมีออร์เรนจ์แอปเปิ้ลดีไลท์โซดานะครับพิงลิจิพิงลิจิเมื่อกี้สีชมพูสดใสนะครับลามโซดาก็จะมะนาวเราจะใช้มะนาวสดเลยนะครับที่นี่บูเชนโซดาซึ่งทานเมื่อกี้เพชชั่นฟู้ดโซดาหรือว่าน้ำสับปะรดร้อนนี่เองใช่ไหมครับแล้วก็จะด้วยสตรอเบอรี่โซดาเอาอย่างนี้อันไหนง่ายๆไหนพี่เก็บไว้ให้หนูทำแต่อันไหนยากๆไหนพี่ทำเลยเดี๋ยวผมจะทำสีสันสดใสสีแดงสวยงามก่อนได้ค่ะก็เป็นสตรอเบอรี่โซดาซึ่งก็จะหวานชื่นใจแล้วออกเปรี้ยวนิดๆเป็นสตรอเบอรี่จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะนะครับโดยเริ่มต้นทำยังไงอะคะใช้แก้วแบบนี้ผมจะใช้เป็นสตรอเบอรี่เชื่อมนะครับสตรอเบอรี่ตัวนี้จะใช้เป็นสตรอเบอรี่โฟรเซ่นซึ่งมาเชื่อมอ๋อเป็นสตรอเบอรี่ที่มันแบบไปฟีดมาใช่ไหมใช่แล้วก็มาเชื่อมด้วยความร้อนเคี่ยวกับน้ำตาลให้เกิดความหวานก็จะออกรสเปรี้ยวหวานเล็กน้อยแล้วก็จะใส่ไปประมาณก้นแก้วประมาณ15 ml นะครับ15 ml พี่ไม่ต้องบอกเป็น ml ดีกว่าหนูกะเอาด้วยให้หนูช่วยไหมคะตักน้ำแข็งใช่ไหมใส่น้ำแข็งครึ่งนึงก่อนครับน้ำแข็งครึ่งนึงก่อนครึ่งเดียวนะที่บ้านทำบ่อยค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโดยพารากอนคอฟฟี่เวิร์ดนี่ได้ไหมเป็นคอฟฟี่เวิร์ดพารากอนโกเราเราจะเน้นเป็นของสดเกือบทุกชนิดนะครับของสดเกือบทุกชนิดไม่แต่สตรอเบอรี่นะครับคือสวนอยู่หลังพารากอนใช่ไหมคะอ๋อเราจะใส่เป็นสตรอเบอรี่เนื้อสตรอเบอรี่สดก่อนขึ้นนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งอีกขึ้นนึงนะครับคิดได้ใจจะใส่ทำไมให้ยุ่งยากเดี๋ยวคนๆไปมันก็ลงเองอ่ะเพื่อเป็นเลเยอร์ที่สวยงามนอกจากลูกค้าได้ทานขนมที่สดชื่นแล้วก็จะได้ต่อรูปที่สวยงามเป็นชั้นใส่ทีเดียวเลยโอเคครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะครับเราก็จะใส่ประมาณ45 ml นะครับค่ะโอ้นี่ก็คือเป็นเหมือนแก้วตวงใช่ไหมพี่คะหนูเคยเรียนบาร์เทนเดอร์มาก่อนค่ะเนี่ยเพื่อนหนูนี่ควงจากหน้าไปข้างหลังเลยหกโอเคครับโซดาเราก็ใช้ประมาณ100 ml อ่ะไม่ได้เติมจนเต็มเหรอคะเฟรก็ประมาณ100 ml ก็จะประมาณเต็มพอดีของมันอยู่แล้วครับค่ะโดยส่วนใหญ่ครับโอ้ยสีสวยมากเลยเราก็จะเน้นฉันรู้แล้วว่าความสวยงามมันเริ่มเป็นแบบนี้เองที่ว่าใส่ใบมิ้นใช่ครับใบมิ้นลงไปใบมิ้นที่มันอยู่ดีๆลงไปนี่คือเกิดจากการที่กดลงไปเหรอคะแนะนำให้ใช้ด้านหน้าของใบมิ้นนะครับเพื่อความสวยงามแล้วจะได้ดันออกมาหนูเก็บทุกรายละเอียดแล้วถ้าเป็นชั้นเหรอลงไปทุกด้านเลยจ้ะเอานิ้วยัดเอานิ้วยัดให้ลูกค้าใช้เป็นมะนาวสดนะครับค่ะที่นี่เราจะเน้นเป็นของสดเกือบทุกชนิดเสียบปึกเชอร์รี่ดองปึกเรียบร้อยก็อาจจะตกแต่งด้วยใบมิ้นอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคก็พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้เลยครับไม่ยากครับโอเคสตรอเบอรี่โซดาสตรอเบอรี่โซดาเย้ทำต่อเลยแอมฮะต่อไปตาแอมแอมเลยสตรอเบอรี่โซดาโอเควางก่อนเอาไปหลบตรงไหนดีอ่ะหลบตรงนี้ก่อนทำอะไรดีอะคะถ้าตัวแบบว่าง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนผสมเล็กน้อยเพิ่งทานมาเมื่อกี้เลยดีกว่าบูโอเชียนโซดาหนูชอบสีฟ้าพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราขอทำแล้วกันเดี๋ยวต้อยไปทำอีกอันนึงที่ง่ายโอเชียนโซดาสีฟ้าโอเคชอบสีฟ้าพอดีเลยใช่โอเคครับอย่างแรกเลยแต่ตัวนี้เราจะไม่มีผลไม้นะครับคือจะเป็นน้ำมะนาวบูโอเชียนเราก็จะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยถนัดค่ะเรื่องไม่แต่เราใส่นุ่นก่อนไม่ใช่หรอโอเคค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมบูเช่นโซดานะครับก็จะใส่ประมาณ45 ml เหมือนกันนะครับดู45 ml เพราะตัวนี้มันจะ1ออนซ์30 ml ครับ45 ml ก็คือขึ้นมาหน่อยใช่ครับตอนที่เราเรียนนะแอมเรามีถ้วยตวงเป็นแบบครึ่งออนกับ1ออนแต่ว่าอันนั้นเราเรียนเป็นบาร์เทนเดอร์ตามซื้อทั่วไปทั้งตลาดเห็นพี่เขาทำอย่างนี้เมื่อกี้ใช่ครับเราจะใส่30แล้วก็ใส่ทีนึง15ก็ได้ครับนี่ใส่เลยเทไปเลยครับราดลงไปเลยใช่ครับจะเสียดีเล่นมุกหรือเปล่าครับเนี่ยแบบไม่มุกค่ะพี่จุดตรงกลางครับแล้วก็เชอร์รี่เชอร์รี่ครับเชอร์รี่นี่ก็ทะลุเลยเหรอคะใช่ครับแกจะเสียบยังไงให้ไม่ทะลุเสียบแค่ครึ่งเดียวแค่นี้หรอใช่ครับแล้วก็วางแล้วก็วางได้เลยครับวางอาจจะเอาก้านเชอร์รี่ตั้งตรงขึ้นมาหน่อยนึง
แล้วก็อาจจะเอาใบมิ้นท์สวยงามตามแปะข้างหน้าได้ครับแล้วก็เสริมด้วยหลอดใบมิ้นท์ครับใบมิ้นท์สวยงามสวยงามค่ะปิดปลายหลอดแต่งให้สวยงามแล้วก็เสียบด้วยหลอดโอเคสวยนะครับเย้สวยงามจะได้บัวชื่นโซดาที่สวยงามไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมคะหน้าตาสวยเหมือนคนทำเลยค่ะจิ้มมันล่างก่อนตอยตาตอยเลยโอเคพี่คะอะไรที่ยากสุดนะคะถ้ายากเหรอครับมันพูดถึงเครื่องดื่มทุกชนิดมันก็ไม่ได้ยากยังไงนะครับแต่ว่าอัตราพอดีเพื่อนหนูเขาชอบลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่เพิ่งทานเหมือนกันเมื่อกี้ใช่รสชาติมันจะหอมหวานมากแกไม่ฉันทำสับปะรดหรอสำหรับสุภาพสตรีที่แบบสับปะรดอ่ะสับปะรดดีกว่าสับปะรดก็ดีนะครับเป็นผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่ายขับถ่ายได้ดีใช่เยี่ยมเลยโอเคถ้าสับปะรดก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเริ่มด้วยเติมสับปะรดน้ำแข็งน้ำแข็งพร้อมที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าทานได้เลยลูกค้าอิ่มแล้วไหมสวยงามนะครับถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับเนี่ยผมมีการชิมก่อนด้วยโอ้เจอแต่โซดาตาตอยค่ะตาตอยเหรอใช่ทำไมต้องดันคะตอยเลยครับทำอะไรคะต่อไปก็จะเป็นใช่ครับอย่างนั้นลิ้นจี่เอาฝอยิ่งฉุบให้เลือกลิ้นจี่เดี๋ยวลิ้นจี่ชูชูกับออเรนจ์แอปเปิ้ลงั้นเราขอเป็นลิ้นจี่ละกันลิ้นจี่จ้ะรู้สึกว่าฉันทำสองอย่างลิ้นจี่แอปเปิ้ลลิ้นจี่เราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับในการใส่น้ำแข็งพาร์ทแรกใส่ครึ่งนึงก่อนคล้ายๆสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะที่ใส่ครึ่งนึงก่อนแล้วก็เติมเลยค่ะใช่เพื่อจะมีเนื้อลิ้นจี่แล้วก็จะใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋องอ๋อเป็นเนื้อลิ้นจี่ใช่ไหมคะใช่เป็นเนื้อลิ้นจี่เลยครับแล้วก็ตักลิ้นจี่ใส่เข้าไปเลยครับโอเคครับถือว่าตักก็ถือว่าตักมืออะไรมืออะไรพอดีเพื่อนหนูเขาชอบมือเราสะอาดอยู่แล้วเราล้างมือแล้วใช่แบบห้ามผ่านภาชนะเยอะโอเคครับแล้วเราก็ใส่แล้วใช่ไหมแก้วสุดท้ายแก้วสุดท้ายตัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นตัวขายดีของเราเลยนะครับเป็นออเรนจ์แอปเปิ้ลดีไลท์โซดาเพราะว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้เดินผ่านหน้าร้านเราใช่ไหมครับจะเห็นเป็นรูปใหญ่โตสวยงามมากเลยตัวนี้ก็จะให้รสชาติความหวานของน้ำแอปเปิ้ลความเปรี้ยวของน้ำส้มก็จะผสมกันมิกซ์แอนด์แมทได้สองอย่างเลยลงตัวมากโอเคแล้วก็อย่างแรกเลยครับเติมน้ำแข็งอยากจะบอกว่าแก้วสวยจังเลยน้ำแข็งตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนลิ้นจี่เติมครึ่งนึงก่อนใช่ต้องอย่างนี้ค่ะเรามาแก้ตัวนะคะเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ตามด้วยใบมิ้นท์ใบมิ้นท์โอ้โหสวยครบแล้วค่ะขอหลอดค่ะเย้เสร็จแล้วครบแล้วออเรนจ์แอปเปิ้ลดีไลท์เย้ไปงั้นเราออกไปนั่งชิมข้างนอกกันง่ายมากเลยครับผมอุ๊ยเราไม่ได้ชิม6แก้วเหรออย่างนี้กินด้วยกันเออใช่โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยยกออกไปให้ครับขอบคุณค่ะไปช่วยกัน